ที่ไปดูอีกหนึ่งประเทศที่เขาส่งออกน้ำมันนะคะอย่างซาอุดิอาระเบียค่ะเขาขึ้นราคาน้ำมันที่ส่งให้ทางเอเชียด้วยนะซาอุดิอารามโกค่ะเขาคือผู้ผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียปรับขึ้นราคาขายน้ำมันดิบอย่างเป็นทางการนะคะหรือที่เรียกว่าตัว OSP ค่ะ Official Selling Prices นะคะ OSP ในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเนี่ยมากกว่า2ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้น้ำมันบางชนิดมีราคาสูงสุดตลอดการท่ามกลางความกังวลใจเกี่ยวกับการหยุดชะงักของน้ำมันจากรัสเซียผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่จากซาอุดิอาระเบียเขาเพิ่มราคาน้ำมันตัว OSP เดือนเมษายนนะคะที่ส่งให้ตลาดเอเชียสำหรับน้ำมันดิบอาหรับไลท์สู่ระดับ 4.95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถ้าไปเทียบกับราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบ DME Oman นะคะแล้วก็ Platt Dubai ซึ่งเป็นการปรับขึ้น 2.15 ดอลลาร์จากมีนาคมราคา OSP เดือนเมษายนสำหรับน้ำมันดิบอาหรับมีเดียมและอาหรับเฮฟฟี่ในเอเชียทำสถิติสูงสุดตลอดการเช่นกันราคาน้ำมันดิบซาอุดิอาระเบียที่แพงขึ้นค่ะเป็นผลมาจากความต้องการน้ำมันในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าพรีเมียมพุ่งสูงทำสถิติและตราค่าระหว่างขนส่งทำให้การจัดส่งจากยุโรปแอฟริกาแล้วก็อเมริกามังยังเอเชียเนี่ยมันแพงขึ้นทั้งนี้สหรัฐและก็ยุโรปตอนนี้กำลังพิจารณามาตรการการห้ามนำเข้าน้ำมันรัสเซียนะคะหลังจากที่ทางรัสเซียเนี่ยได้บุกโจมตียูเครนก็ทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยวันนี้ก็พุ่งขึ้นนะคะแต่สถิติสูงสุดนับตั้งแต่ปี2551แล้วก็เกิดความกังวลว่าเรื่องเงินเฟ้อนี่จะยังไงมันสูงอยู่แล้วถ้าเจอประเด็นนี้เสริมขึ้นไปอีกเนี่ยนะยิ่งกังวลใจกันใหญ่ผู้ค้าเขามองค่ะว่าราคาเนี่ยมันสูงกว่าที่คาดการไว้แต่ก็เข้าใจเหตุผลของซาอุดิอาระเบียในขณะที่ราคาน้ำมันคู่แข่งอย่างเช่นน้ำมันดิบเมอร์บินนะคะของอาบูดาบีก็แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของTNNช่อง 16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ